ในคลิปวิดีโอนี้พี่จะมาตามหานักรบบาฮูบาลีหรือเจ้าไททันเซนจูเรียนสปีกเกอร์แมนซึ่งเป็นตัวละครระดับก๊อตลี่ที่เขาบอกว่าโหดมากๆเลยครับและความผิดพลาดของพี่จากตอนแรกพี่ขาดอยู่แค่ 7,000 เจมพี่ก็จะได้มันมาแล้วกับพี่ต้องมาหาเพิ่มอีก 16,000 เจมในการตามหาตัวละครตัวนี้และใครที่กดไลค์คลิปนี้ขอให้พวกเองเปิดได้ก๊อตลี่นะครับน้องชายสาธุสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนายทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์ครับและตัวละครที่พี่จะมาตามหาในครั้งนี้เลยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับไททันเซนจูเรียนสปิเกอร์แมนแต่ว่าเมื่อวานครับที่พี่มาดูการครอบครองของมันแค่800ครับแต่ตอนนี้คือขึ้นไป 1,300 เลยครับทุกคนและราคาก็ตกพวบๆเลยครับเมื่อวาน 80,000 ตอนนี้เหลือประมาณ 50,000 60,000 ครับทุกคนเห็นเขาบอกมาในกลุ่มนะทุกคนว่ามันโหดมากๆครับโหดกว่าเจ้าโกลเด้นนะครับทุกคนเขาบอกว่าตัวเดียวนี่สามารถโซโล่ได้200กว่าเวฟเลยนะโอ้โหเหลือจะเชื่อครับกับตัวละครนี้โอเคเดี๋ยวเราไปตามหาตัวละครนักรบบาฮูบาลีของพี่ดีกว่าครับนี่ครับตัวนี้ครับทุกคน 50,000 เจมเมื่อวาน 80,000 ครับแต่ว่าเจมของพี่ไม่พอครับขายถึง 7,000 ครับคือพี่ก็ต้องขายยูนิตนะทุกคนยูนิตที่พี่จะขายได้ก็น่าจะเป็นไฮเปอร์ครับทุกคนโหไฮเปอร์แม่งโคตรถูกเลยถูกกิ๊บหายขายสัก 5,200 แล้วกันครับตัวนี้ขายสัก400แล้วกันครับตัดราคาไปเลยคือตัวมิติกธรรมดาพวกนี้คือพี่คิดว่ามันน่าจะขายไม่ออกครับทุกคนขายยากมากๆครับถ้าจะขายคือต้องแบบถูกมากๆอ่ะเพราะว่ามันไม่มีใครต้องการแล้วอ่ะขายสักประมาณ400เจมแล้วกันครับไวๆอ่ะ400เจมเผื่อก็ไม่มีคนซื้อด้วยเชื่อพี่ดิตัวนี้สัก250เจมพอขายถูกขนาดนี้ยังไม่มีคนซื้อครับทุกคนคนที่มันออนกันนี่คือมันมีแต่บอทหรือว่ายังไงวะโอ้โหตัวนี้ก็ราคาตกครับทุกคนไททันไฟเวิร์กแมนจากตอนแรกประมาณ 30,000 40,000 เจมแล้วทุกคนโอ้โหตอนนี้หลุม 14,000 แต่ก็ถ้าเทียบกับตัวละครใหม่ๆที่มันเข้ามาคือ DPS ของมันเป็นแสนนะครับไอตัวนี้มันแค่ 90,000 นะครับทุกคนไอคนนี้มันมีเยอะแปลกๆว่ะทุกคนมันเฟกหรือเปล่าวะเฮ้ย ทำไมตัวนี้มันถูกจังอะแค่17,000เองครับอันนี้มันน่าจะเป็นตัวละครที่ออกยากที่สุดดีกว่าใช่ป่ะใช่ครับทุกคน 0.5 เฮ้ยยังถูกเลยครับโอ้17,000 ทุกคนนะพี่แนะนำไม่ต้องไปซื้อไอ้กล่องนี้มาเปิดหรอกนะมาซื้อในตลาดดีกว่าครับคุ้มกว่าครับโคตรถูกเลยและอยู่ๆความคิดของพี่ในด้านมืดนั้นมันก็ได้เด้งเข้ามาอยู่ในหัวของพี่ครับทุกคนหรือว่าเราอยากจะลองเสี่ยงดวงเอาเจมที่เรามีมาซื้อกล่องนี้เผื่อเราอาจจะมีโอกาสได้นะทุกคนเพราะว่าโอกาส 0.5 พี่จะได้ไหมวะลองไหมทุกคน10กล่องก็โห 4,000 นะทุกคนแพงมากเลยนะไอ้กล่องเนี้ยพี่ว่าลองย้ายเซิร์ฟหาซื้อกล่องนี้ดีกว่านะทุกคนเอาไหมวัดดวงไหมทุกคน แต่ถ้าเราซื้อเลยคือชัวร์นะขาดแค่ 7,000 คือเราได้แน่นอนครับความคิดในหัวของพี่นะตอนนั้นก็ได้มีแอนเจิลกับเดวิลโผล่ขึ้นมาครับเจ้าเอ็นเจิลมันก็ได้บอกกับพี่ว่าทำไมไม่รอล่ะรออีกแค่ 7,000 เจมเท่านั้นเองก็จะได้แล้วนะแต่ความคิดของเจ้าเดวิลมันก็ได้ผุดขึ้นมาครับเฮ้ยจะรอทำไมก็ซื้อกล่องแล้วก็มาเปิดดิมีสิทธิ์ลุ้นรับอัลติเมทด้วยนะเว้ยและที่สำคัญเผื่อได้ตัวละครชัยนี่ไงพี่แอ๊กใช่ครับในที่สุดความคิดในด้านลบมันก็ชนะไปครับเฮ้ยเซิร์ฟนี้กล่องนี้น่าจะถูกสุดครับทุกคนซื้อมาก่อนเลยคือพี่ไม่รู้กันว่าพี่คิดอะไรอยู่เว้ยทุกคนจริงๆคือมันไม่ควรซื้อก็ได้นะเพราะว่าเราเอาเกมที่เรามีอะไปทำการเทรดได้เลยครับว่ามันขาดอีกแค่ไม่กี่เจมเองครับทุกคนพี่ก็ได้แล้วประมาณ 50,000 เจมนะโอ้แต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะไม่สนุกกันทุกคนเราก็ต้องมาลุ้นกันเพื่อเราจะได้ชัยนี่ไงน้องชายจริงปะเออเฮ้ยมันมีคนแย่งซื้อเหมือนกับเราเลยครับตอนนี้กำลังแย่งกันซื้อต้องดูราคาดีๆนะทุกคนเดี๋ยวไม่ใช่แบบมีอยู่คนตั้งมา10,000กว่านี่คือจบไปนะเรียบร้อยตอนนี้ได้มากี่กล่องแล้วอะ6กล่องเองโอ้โหขออีกหน่อยได้ปะตามหาซื้อกันต่อครับต้องใช้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงพี่ได้ใช้เวลาในการย้ายเติร์ฟหาอยู่พักใหญ่เลยครับแต่ดูเหมือนว่าพอพี่ที่จะต้องการกับเจอแต่ของที่มีราคาสูงๆเท่านั้นเลยครับแต่สำหรับใครที่ต้องการที่จะเติมโลบักหรือเกมพาร์ทคิตันช็อปครับราคาไม่สูงแน่นอนทุกคนครับพี่ว่าพี่ยิ่งหาแม่งยิ่งแพงครับตอนแรกก็มีอยู่400ทุกคนยิ่งหาหลายๆเติร์ฟครับ500 600 700 1,000 1,000 2,000 โอ้โหมึงขายดิกะเอารวยเลยหรือไงนี่แต่มันก็สมควรแล้วครับทุกคนที่ราคามันจะแพงนะเพราะว่าไอ้กล่องเนี้ยมันหายากครับเราเล่นรอบหนึ่งเราได้แค่เท่าไหร่กี่เหรียญเองครับทุกคน10เหรียญ20เหรียญครับเฮ้ย400เจมครับซื้อได้ซื้อมาก่อนโอ้โหกว่าจะหาเจอครับทุกคนส่วนใหญ่ขายกันแพงๆทั้งนั้นเลยโอเคพอแล้วขี้เกียจหาครับหายากเหลือเกินมีแต่คนขายแพงๆเปิดไปเลยครับทุกคนทีละกล่องเพื่อเรามีโอกาสได้ตัวละครชัยนี่ไงครับน้องชายไปหลายๆกล่องนี่คือแป๊บเดียวหมดแน่โอ้ยได้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยชัยนี่เนาะทุกคนมันมีแสงวิ่งวับป่ะอ๋อไม่ใช่ครับแม่งเอ๊ะกูนึกว่าชัยนี่เปิดไป2กล่องครับรอบนี้มิติกโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ยากอยู่ประการนะแล้วกูจะหวังก๊อตลี่โอ้ยมิติก 4.5% ครับทำไมเราไม่ได้วะทุกคนเฮ้ยได้ไหมกล่องนี้
โอ้โหแม่งได้แต่รีเจนารี่ทำไมวะอ๋อรีเจนารี่โอกาสออก 80% ครับอีปิกโอกาสออก 15% ก็อตลี่ก็อตลี่ก็อตลี่ออกมาก็อตลี่เร็วจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ใกล้หมดแล้วครับตามหากล่องเป็นชั่วโมงเปิดไปถึง5นาทีไปถึง1นาทีแล้วทุกคนเอาเฮ้ยแล้วไหนเปิดกล่องไม่ได้เอ้ากล่องหายเอ้าเกมเฮ้ยทุกคนเฮ้ยพี่เปิดไปแล้วพี่ไม่ได้ตัวเอ้ากูโดนเกียนเฮ้ยกูโดนเกียนอะไรอ่ะแล้วกูได้อะไรอ่ะทุกคนมันไม่ขึ้นหน้าจอด้วยแล้วกล่องพี่หายครับโอ้โหเกมสุดยอดเลยหลอกแดกกูโอ้โหหายเลยครับ2กล่องทุกคนโอ้โหโดนเกียนครับเนี่ยดูดิทุกคนพี่กดไปแล้วกล่องหายไปไหนวะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวแอดมินกูขอเคมครับเคมกล่องหน่อยเปิดไป3กล่องและไม่ได้เลยโอ้โหเกมสุดยอดเลยเรียบร้อยครับกล่องสุดท้ายได้ไหมโอ้จบเลยเฮ้ยเราก็ต้องมาเสียเจมครับทุกคนกับเสียยูนิตตอนนี้พี่มีอยู่ 40,000 อาจจะต้องบวกเพิ่มอีกสัก 10,000 กว่าครับยังครับทุกคนมันยังไม่จบพี่เจอแล้วครับเซิร์ฟที่เขาขายถูกครับทุกคน350เราต้องลุ้นครับเหลือ 37,000 แล้วครับโอ้โหตอนแรกจาก 40,000 อันนี้ก็เท่ากับว่าพี่จะต้องเพิ่มยูนิตในการเทรดนะถ้าพี่เปิดไม่ได้อะตอนแรกก็เพิ่มแค่ 7,000 ครับตอนนี้กูต้องเพิ่มเป็นหลักหมื่นแล้วครับ โอเคพอก่อนครับทุกคนเหลือ 34,000 ครับซื้ออีกสักหน่อยวะไหนๆก็ได้ไหนแล้วขอ 34,000 เป๊ะๆแล้วกันอันนี้กูเสพติดแล้วนะนี่โอ้โหซื้อไม่ได้ครับทุกคนมันมีคนแย่งซื้อมากับเรานะตอนเนี้ยโอเคพอครับพอนะทุกคนพอก่อนอันนี้ก็น่าจะหมดไปเป็นหมื่นแล้วครับมาครับทุกคนเอาแค่นี้พอถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วครับไปครับทีละกองก็อตลี่ก็อตลี่ก็อตลี่จุออกมาอึ๊บโอ้โหอันนี้ได้อีพิกครับอีพิกตัวแรกเลยนะดิคือเดี๋ยวนี้พี่คิดว่าแอดมินคือมันไม่รักพี่เลยเว้ยปกตินี่คือเปิดได้เกือบทุกอีเวนต์เลยนะหลังๆนี่แม่งไม่ค่อยได้ละเฮ้ยโอ้โหตกใจเลยกล่องใหญ่แม่งเอ้ยมันหลอกโอ้โหอุตส่าห์ดีใจก็อตลี่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 โอ้โหแม่งเอ้ยมิติกก็ไม่ออกอ่ะกูเหลือจะเชื่อเลย 4% กูเลิกเล่นจริงนะ โอ้โหมิติกก็ไม่ออกโอ้โอ้โหแม่งเอ้ยกูงอมว่ะโอเคครับ5กองสุดท้ายเปิดทีเดียวเลยครับ5กองมาก็อตลี่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 โอ้เอ้ยได้ใช้ดีครับทุกคนแต่เอามาทำไมแม่งเอ้ยกูเสียดายเกมแม้แต่มิติกก็ยังไม่ได้ครับมิติกโอกาสออก 4.5 กูไม่ได้โอ้โหทุกคน 50,000 เกมครับจากตอนแรกพี่ขายแค่ 7,000 ตอนนี้กูขายอยู่ 16,000 ครับไม่ได้เลยกูไม่น่าไปลงทุนอะไรแบบนั้นเลยไอ้นี่มันเปิดเทรดไหมอ่ะโอ้โหมันไม่เปิดเทรดครับทุกคนโอ้โหมีอยู่คนนึงครับขายโอ้โหขาย 90,000 แล้วพี่จะต่อรองมันยังไงวะทุกคน 90,000 มันจะลดให้เท่าไหร่อ่ะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่พี่เห็นคือจะเป็น ID ไก่ทั้งนั้นเลยนะกับคนที่เอามาขายอ่ะก็อตลี่ครับอยากจะมีข้อเสนอดีๆแต่ว่าจะเอาอะไรเสนอดีแลกกับโกลเด้นโอ้โหแลกกับโกลเด้นไม่ได้ครับทุกคนมูลค่ามันแค่ 50,000 นึงนะตัวนี้โอ้เขาบอกเอาโกลเด้นครับ ใจเย็นน้องชายคือถ้าเป็นเมื่อวันก่อนอะกูเทรดนะเทรดกับโกลเด้นนะแต่ว่าตอนนี้คือมูลค่ามันตกแล้วครับเอาไป 34,000 ก่อนนะอย่าเพิ่งปฏิเสธนะขออนุญาตหาตัวก่อนแลกกับอะไรดีวะทุกคนเดี๋ยวกูตอบไปเลยเออกูบอกว่าอย่าเพิ่งกดปฏิเสธแป๊บนึงเพิ่มตัวนี้ไหมทุกคนตัวนี้มันเท่าไหร่นะหมื่นประมาณ10,000เจมใช่ไหม14,000เจมตัวนี้พี่ว่าน่าจะได้นะแล้วก็ให้พวกนี้ไปให้แบบว่ามูลค่ามันเยอะๆหน่อยครับทุกคนแบบพวกก็อตลี่หลายตัวเงี้ยมันอาจจะมองว่าคุ้มนะแต่จริงๆก็ไม่คุ้มหรอกอ่ะประมาณนี้คือพี่ว่าน่าจะได้นะทุกคนตัวนี้ตีไป 10,000 นะทุกคนตีแบบต่ำๆเลยนะก็เป็น 40,000 ครับทุกคน 40,400แล้วก็ไอ้พวกนี้อีกก็พี่ว่าน่าจะได้แล้วทุกคนแต่ว่ามันจะเอาหรือเปล่าแค่นั้นแหละตามจริงอ่ะพี่ก็เอายูนิตพวกเนี้ยไปขายอ่ะนั่นไงมันบอกให้บวกครับคือจริงอ่ะพี่เอายูนิตพวกเนี้ยไปขายก็ได้นะทุกคนแต่ว่าบางทีมันต้องใช้เวลาในการขายครับจะเอาแมปเอาไม่เอามีแค่นี้เดี๋ยวรอครับทุกคนรอมาตัดสินใจก่อนอ่ะแถมก็อตลี่นี่ให้มันอีก1ตัวละกันมันจะได้ไม่ต้องคิดมากครับแบบว่าก็อตลี่เยอะๆอ่ะทุกคนตอนนี้มันน่าจะถามคนในกลุ่มอยู่พี่ว่าก็อตลี่5ตัวแรกกับตัวเดียวอะมาดิอันนี้คือพี่ขาดทุนนะเออแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการขายโอเคสวยโอเคครับน้องชายขอบใจมาก thank you เรียบร้อยครับยูฮูกูจะดีใจทำไมวะ
นี่ไปดิทุกคนครับวางตัวแรกไปก่อนเลยตัวชัยนี่ครับโอ้โหโคตรเท่อะนี่นะชัยนี่นะทุกคน DPS ก็อยู่ที่ 45,000 ครับถ้าเป็นตัวปกติ DPS ของมันอยู่ที่เท่าไหร่วะ 30,000 ครับเออเมื่อกี้พี่ดูมาครับแต่เขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยทุกคนค่าอัพมันไม่แพงมากนะและการโจมตีของมันเป็นการโจมตีแบบพิชชิ่งด้วยครับลองวางดูโอ้ยโคตรเจ๋งอะทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกนะทุกคนที่พี่เล่นอะแต่พี่สงสัยว่าทำไมราคามันตกวะทุกคนคนมันเปิดได้เยอะเกินหรือว่ายังไงวะทำเป็นเล่นไปทุกคนไอตัวขี่ม้านี่คือมันดีนะเว้ยค่าวางเริ่มต้นของมันก็ไม่แพงนะครับ250เองโหตัวเดียวคือชิลเลยครับทุกคนอันนี้คือยังไม่ได้อัพเลเวลเลยนะวางไว้เฉยๆครับอัพเลเวลที่6ใช้เงิน 9,000 ครับเรียบร้อยครับตันได้ดาเมจตีบอสบวกอีก 100% ครับก็เท่ากับว่าถ้าตัวเนี้ยคือดาเมจ 1,300,000 ใช่ไหมทุกคนถ้าตีบอสดาเมจก็เป็น 260,000 อ่ะโคตรดีครับและค่าวางต้นเกมยังถูกเลยครับ400เฮ้ยพี่คิดว่าตัวละครเนี้ยแม่งโกงเกินครับพี่ว่ามันต้องโดนเนิร์ฟแน่นอนเลยกับตัวละครนี้ลองบัฟ DJ ดูครับว่าจะได้ดาเมจเท่าไหร่ครับโอ้โหดาเมจอยู่ที่ 106,000 ครับทุกคน DPS นี่กูว่าน่าจะล่อไป 200,000 ได้มั้งเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับกับยูนิตตัวนี้พี่ว่าคุ้มว่ะคุ้มกับที่พี่แลกไปนะแต่อนาคตพี่ไม่รู้กันว่าราคามันจะขึ้นหรือเปล่านะแต่พี่ว่าน่าจะไม่ขึ้นแล้วแหละเพราะว่าจากเมื่อวาน 80,000 แล้วปัจจุบันเหลือ 50,000 พี่คิดว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยอาจจะโดนเนิร์ฟมาแล้วนะโอเคทุกคนพี่ทราบแล้วว่าทำไมราคามันถึงตกครับตัวมันโดนเนิร์ฟจริงๆด้วยครับไอ้เออพี่เพิ่งรู้ครับในกลุ่มโอ้โหกูเทไปซะเยอะเลยโอเคครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับทุกคนโอ้ยก็ว่าทำไมมันให้ง่ายจังวะทุกคน